อืมครอบครัววันนี้ครอบครัวเล็กนะ ไหนสังฆปางไหมดีขึ้นค่ะก็เลยยังน้อยก็หาชั่วโมงนะวันนี้ไม่สามชั่วโมงยังน้อยก็อีกสามชั่วโมงยังน้อยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะ นี่ไอ้แจ๋วเป็นยังไงดีขึ้นมีแต่ดีขึ้นเนาะใช่ฮะเนี่ย ของเราอยู่ที่นี่เพื่อหาความสงบฮะภายในฮะดูในใจของเราหลับตาฮะนั่งสะดวกสบายฮะใส่ขวาอยู่ในใส่มือฮะหลับตาแต่อยู่กับพุทโธกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ไม่สนใจอะไรที่ขึ้นมาฮะมันชิดมันจะวาดภาพตลอดเวลาและของเราฮะ ตามภาพตามความคิดฮะเนี่ยเห็นความคิดขึ้นมาสลับกับพุทโธสลับกับพุทโธจิตใจมันสงบฮะนี่มันอนาคตนะยังไม่มาอดีตก็ผ่านไปแล้วเกไม่ตกฮะแต่ของเรามันอยู่ในอนาคตตลอดใช่ไหมน้ำฮะเนี่ยมันวาดภาพตลอดมันเคล็ดมันเก่งนะฮะเรื่องนี้ฮะของเรามาที่นี่เพื่อฟัดกับกิเลสนะเพื่อไม่ยอมรับนะ ต้องฝืนบ้างนะต้องฝืนกิเลสบ้างฮะบอกว่าไม่สนฮะบางที่หนึ่งชั่วโมงนั่งนะนะสมัยก่อนลุงพ่อนะเนี่ยมันกิเลสมันรุนแรงมากนะฮะลุงพ่อนั่งไม่สนฮะมันลอดหลังแล้วจะกลับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมันทำให้ใจสงบนะมันไม่มีความคิดขึ้นมาไม่มีความจำขึ้นมาโอ้ยสบายนะแค่นี้เองแต่ต้องสู้ต้องฟัดนะแต่สู้ไม่ถอยไม่ใช่ถอยเลยสู้นิดหน่อยถอยอีกสู้นิดหน่อยถอยอีกฮะนี่ปกติเมื่ออยากได้ผลนะต้องทำงานฮะและทำงานของเราเป็นอะไรอยู่กับพุทโธนะเมื่อนั่งสมาธิไม่ว่าก็นึ่งชั่วโมงตั้งไม่ต้องตั้งนาฬิกาเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะนั่งนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะและเดี๋ยวนี้สองชั่วโมงอยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นในใจก็ไม่ที่ไม่ใช่พุทโธก็ลมหายใจต้องเป็นมาจากกิเลสฮะโอ้เดี๋ยวนี้สงบมาจากไหนมาจากกิเลสนะกิเลสอยากโลกเราจะไปความสงบนะแล้วเวลาไปความสงบของเราไม่ได้ทำงานฮะเริ่มพุทโธก็เริ่มลมหายใจเข้าลมหายใจออกฮะนี่งานของเราเนี่ยเมื่อความสงบขึ้นมาแล้วยังอยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้ามันความสงบมันละเอียดมันละเอียดละออฮะมันละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปฮะถึงสุดท้ายก็ทั้งโลกก็มันหายไปฮะและร่างกายและสุดท้ายก็ร่างกายนั้นมันมีแต่ชิดอันเดียวฮะที่เหลือที่เห็นถึงลมหายใจหยุดนั้นมันจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิก็ได้นะมันทั้งโลกทั้งจักรวาลก็หายไปฮะนี่แค่นี้เองมันทอนใจโอ้เดี๋ยวเช็บนี่เดี๋ยวเช็บโน่นนะฮะบางที่ก็ต้องพิจารณาดูความเช็บเป็นอะไรนะมาจากไหนฮะความเช็บอยู่ที่ไหนฮะพิจารณาดูฮะเพราะว่าเมื่อลุกขึ้นก็ความเช็บก็หายไปฮะโอ้โหทรมานเราเนี่ยมันเคล็ดมันทรมานเราให้ยกเลิกนะสมาธิฮะต้องพิจารณาความเจ็บทุกขเวทนาบ้างความเจ็บความปวดมาจากไหน
เพราะว่าความเจ็บความปวดนั้นมันที่อยู่ในสมาธิมันเป็นอันหนึ่งนะแต่ที่ความเจ็บความปวดที่อยู่ในที่เกิดขึ้นในโลกนี่ก็แปลก็มันใกล้เคียงนะฮะเมื่อฟัดกับนี่แล้วเลยสู้ได้ฮะมันก็ฟัดกับความเจ็บความปวดที่อยู่ในโลกเนี่ยฮะได้เหมือนกันนะมันต้องฝึกนะมันมีดนะเวลาอยากทำอาหารมันมีดก็ไม่คมนะมันจะทำอะไรนะฝนมีดนะฮะเนี่ยเวลาฝนมีดมันก็คมปุ๊บ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 ไปเลยนะเนี่ยเมื่อของเราพิจารณาทุกเวทนาจะเหมือนกันมัน ทำให้มีขมนะฮะแต่มันลำบากนะมันเจ็บเนี่ยมันต้องเอาความเจ็บนะมันความเจ็บเป็นอะไรนะต้องเอามันลมหายใจเข้าโอ้ความเจ็บเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ความเจ็บอยู่ที่ไหนอยู่ในเส้นอยู่ในเอ็นอยู่ในผิวหนังอยู่ในเนื้ออยู่ในกระดูกนะตั้งแต่เกิดมาคงมีเนื้อมีกระดูกมีเส้นเอ็นฮะแล้วเวลาลุกขึ้นก็ไม่มีความเจ็บแล้วนะมันความเจ็บมันเป็นฮะเป็นแมจิกหรือเป็นฤทธิ์เหรอฮะเนี่ยมันต้องดูต้องพิจารณาดูนิดหน่อยทุกวันก็นิดหน่อยฮะวันหน้าก็นิดหน่อยอีกนะเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยและสุดท้ายก็ทำได้ฮะ เลยเมื่อนั่งสมาธิก็อย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงนะฮะไม่20นาที30มันยังไม่ขึ้นสงบนะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเวลาเดินช่องคอมยังน้อยหนึ่งชั่วโมงอาจจะเป็นสองชั่วโมงก็ได้นะเมื่อเดินทางหนึ่งนะเดี๋ยวจะอยู่กับพุทโธทางนี้อันเดียวผมจะอยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาเดินกลับนะนาลึกนะมันอยู่กับพุทโธเต็มที่ไหมไม่อยู่แต่ทางนี้ก็จะอยู่กับพุทโธก็นะลมหายใจนะและเดินธรรมดาไม่ใช่เดินช้าช้าเมื่อเดินช้าช้าใช่จะไปนู่นไปทั้งโลกนะอ๋อเหนื่อยอ๋อเหนื่อยนี่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะมีอาหารกันกินแบบไหนเพื่อและจะทำอะไรนะเมื่อกลับไปบ้านนะมันจะทำอะไรบ้างฮะเนี่ยมันชิดไปนะแต่เวลาเดินเร็วนะมันชิดไม่มีเวลาฮะไม่มีเวลามากนะเพื่อคิดอันนี้ก็เพื่อคิดอันโน้นฮะเข้าใจไหมฮะใช่ฮะทุกครั้งนะที่เดินกลับนะทั้งนี้มันอยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้าและเดินกลับนะนาลึกนิดหน่อยอ่ะไม่อยู่โอเคทั้งนี้จะอยู่ฮะมันทำให้สมาธิรวดเร็วนะน้ำเดียวเข้าใจไหมฮะเนี่ยฝึกแบบนี้มันรวดเร็วที่เข้าสู่สมาธิได้ฮะวันนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะมันมีคำถามไหมหลวงพ่อคะเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิแล้วจะเผลอหลับค่ะอาจจะเผลอเพราะว่ามันสงบมันใช่มันอยากเผลอหลับหน้าฮะเนี่ยเวลาเห็นเนี่ยมันมีความคิดก่อนอ๋อเดี๋ยวนั้นสงบเดี๋ยวจะหลับนะและชับความคิดนี้เลยบอกว่าไม่เอาฮะเดี๋ยวมันก่อนสะดวกสบายนะมันจะฮะทำให้เราเพลอเข้าใจไหมฮะต้องมีสตินะฝึกสตินะเมื่อมีสติก็จะเห็นความคิดนี้ขึ้นมาฮะเดี๋ยวความคิดนี้ขึ้นมาหลายครั้งฮะก่อนของเรายอมหลับนะมันจะประกาศก่อนนะประกาศหลายครั้งนะเดี๋ยวจะนอนเดี๋ยวจะง่วงเดี๋ยวจะง่วงเดี๋ยวจะเพลินนะและครั้งสุดท้ายก็เพลินใจเลยนะเมื่อชับครั้งแรกเนี่ยบอกว่าไม่เอาฮะไม่ถึงนะแล้วของเรามันโอ้โหมันตามันสว่างนะแต่ตาภายในนะไม่ใช่ตาภายนอกนะต้องมีฝึกสตินะฝึกสติได้ยังไงเมื่ออยู่กับพุทโธรู้พุทโธช้าพุทโธเร็วพุทโธลึกหรือไม่ลึกไม่ลึกนะฮะเริ่มรู้พุทโธกำลังเริ่มพุทโธกำลังชอบนะนี่พุทโธใหม่กำลังขึ้นลมหายใจก็เหมือนกันนะเนี่ยเด็ก
ของเรามันที่เครียดขี้ค้านไม่อยากฝึกนะนี่มันสัตติ์นะมันบางคนก็บอกว่าโอ้สมาธิดีสมาธิดีนะแต่สัตติ์ก็ไม่มีมันจะมีประโยชน์อะไรมันไฟใช้ก็ไม่มีนะชุดอะไรก็ไม่มีไฟใช้ก็ไม่มองไม่เห็นอะไรฮะอยู่ในความตลอดเวลานะเห็นนี่ก็สงสัยนี่เห็นโน่นก็สงสัยนี่ฮะเนี่ยในโลกเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะในชีวิตของเราเนี่ยเห็นคนนี้ก็สงสัยนี่เห็นคนโน่นก็สงสัยโน่นนะเพราะว่าไม่รู้ตัวฮะเมื่อมีสติก็รู้ทันทีนะอะไรเกิดขึ้นฮะเข้าใจมันก็ทุกวันเพราะบางทีเราเห็นแมวตายก็เมื่อเห็นอะไรที่ตายนะมันพิจารณาเรื่องความตายแมวก็ตายของเราก็ตายเนี่ยบางที่ก็เห็นเห็นสุนัขตัวหนึ่งนะที่กำลังเจ็บปวดทรมานนะและกำลังก็ตายนะแล้วมันจะดูนะดูโอ้ความเจ็บทรมานของเขานะของเราก็เหมือนกันฮะเวลาตายฮะเนี่ยทุกครั้งก็ได้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกวันทุกวันต้องพิจารณานะความตายหาหน้าที่เองฮะทำที่ไหนก็ได้นะนั่งสมาธิ1ชั่วโมงพิจารณาความตายนะหาหน้าที่ก็10นาทีก็ได้ฮะก็พิจารณาเรื่องชีวิตของเรามันลำบากขนาดไหนชีวิตของเราต้องไปหางานต้องไปหากินต้องไปหาที่อาศัยต้องไปฮะเนี่ยและต้องฝึกร่างกายนี่ก็15ปีถึงใช้ได้ฮะและใช้ได้ก็30ปีแล้วหลังจากนี้ก็ล็อกความตาย40ปีเนี่ยพิจารณีแบบนี้ก็โอ้มีประโยชน์มากนะและทำทุกวันยิ่งมีทุกวันยิ่งก็สติก็ขึ้นโอ้อัจฉริยะได้นะฮะโอเคเข้าใจไหมโอเคแค่นี้ก็พอแล้วไม่มีคำถามผาก็ไม่มีคำถามหรอโอ้ที่หลวงพ่อเทศเหมือนที่ฟังหลวงตาเหมือนเหรอค่ะหลวงตาเทศเลยโอ้ใช่เพราะว่าภาษายังไม่เก่งโอเคไปได้แล้ว